มือนี่มือดีตั้งใจค่ะพี่น้องคะตื่นเช้าขึ้นมาก่ะเมื่อวานไปตลาดไปซื้อไก่มาค่ะพี่น้องจัดการต้มไก่ต้มไก่เราให้ไก่โตซะเด้เดี๋ยวนี้ยายท่อนจะไปเลี้ยงพี่ตะแหกพี่ให้พี่หน้าอยู่ทงหน้าหนองค่ะพี่น้องที่เพิ่นให้เพิ่นผลิตเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแล้วได้ข้าวหลายล่ะไปเออแล้วก็งามพร้อมจังซี่มายายท่อนเฮ็ดทุกปีค่ะพี่น้องเบิ่งแน่นี่น่ะเลี้ยงเพิ่นล่ะคือแบบว่าพระภูมิเจ้าที่ที่เพิ่นอยู่ก่อนเฮาแล้วจังซี่เนาะเออเพิ่นเฮาเลี้ยงเพิ่นดีเพิ่นก็สิเบิ่งแง่งเขาอยู่ให้หน้าเฮาจังซี่เพิ่นผลิตก็สิได้เต็มที่บ่มีพยาธิบ่มีนอนบ่มีโรคอีหยังมากำกายเขาอยู่ให้หน้าเฮาจังซี่แม่น้ําก็บ่ท่วมจังซี่ค่ะพี่น้องก็คือได้ผลผลิตดียายท่อนก็เฮ็ดแบบนี้ทุกปีค่ะพี่น้องเฮ็ดแล้วก็สบายใจก็เฮ็ดไปเนาะค่ะเนาะเมื่อเฮาได้ผลผลิตเฮาก็สํานึกลูกคุณเพิ่นพระภูมิเจ้าที่แม่นางธรณีมองอยู่นี่พี่ตาแหกพี่ให้พี่หน้าสัมภเวสีหรือผู้เป็นเจ้าของเก่าก็ได้เนาะสิ่งที่เฮาแน่บ่เห็นก็ได้พี่น้องก็จัดเนาะก็มีเราให้ใกล้โตละกําผลหมากรากไม้หั่นล่ะพี่น้องน้ําแดงน้ําดื่มเฮานี่ล่ะได้ถูกมากก็ลืมเทียนพี่น้องขาบึงเนี่ยมันยายท่อนเอาตะถูกก็ได้ดอกเพิ่นฮู้อยู่ดอกว่าซั่นว่าโอ้ยหยิบมาแล้วเด้บัดสิขึ้นรถมาจังได๋จังบ่เอาเทียนก็ยังวะพี่น้องขานี่ล่ะเฮ็ดแบบนี้ทุกปีค่ะพี่น้องยายท่อนก็ได้ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทําทุกปีสบายใจแล้วก็คือส่งเขางามสุปีแม่เออก็ทําไปเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้เดือดร้อนผู้ใดบ่ได้เดือดร้อนเจ้าของคือว่าล่ะมันเป็นทางเราทําแล้วเราสบายใจหวังว่าเฮามาเฮ็ดมองเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าใส่เขาแล้วจังซี่นะมองผู้เพิ่นอยู่เก่าหรือเป็นเจ้าของเก่าจังซี่แหน่ในชาตินี้พบมีเฮาเป็นเจ้าของอยู่แต่ว่าคันเฮาบ่อันนี้ก็ความคิดของยายท่อนก็ว่าสิย่านเพิ่นบ่ให้ผลผลิตเต็มมากเต็มหน่วยนะก็เลยเฮ็ดนั่นน่ะสาธุเด้อค่ะพระเจ้านางธนาธรบุญมีพญายายท่อนลภาวาค่ะพี่น้องกายกรรมวจีกรรมมันได้ก็ได้ต่อพระภูมิเจ้าที่แม่นางธรณีพี่ตะแหกพี่ให้พี่หน้าแม่คงค่าแม่โพศพก็ได้อันใดที่เฮ็ดบ่ดีล่วงเกินก็ขอโทษกายกรรมวจีกรรมก็ได้เด้อขอบุญขอบคุณหลายๆที่ได้เฮ็ดให้เขาได้ผลผลิตดีมีตะหมากตึงๆหมากตรงๆได้ผลผลิตหลายสุปีสุปีกับมือนี่ลูกหลานก็มาเลี้ยงตอบบุญแทนคุณนั่นล่ะพระผู้เจ้าทีก็ได้ให้กินอิ่มน้ำซ้ำล้านแล้วปีหน้าปีในก็ให้ลูกเฮ็ดให้ใส่หน้ายังสิได้ข้าวหลายๆแบบนี้ทุกๆปีไปเด้อเจ้าทีเจ้าทางก็ได้เอามากินอิ่มน้ำซ้ำล้านเด้อนี่ล่ะค่ะพี่น้องคะก็เอ่ยประมาณอันใดดีๆเอ่ยเอาเลยค่ะพี่น้องอันไหนดีๆเราก็พูดเอ่ยเอาตามความคิดของเฮาไปเลยค่ะพี่น้องที่สำคัญเฮาเฮ็ดล่ะสบายใจคือว่าล่ะพี่น้องสบายใจเราก็ไม่เราก็มีแห้งอันนี้ขั้นเมสบายใจนะคะพี่น้องนี่แหละทำแบบนี้ทุกปีได้ผลผลิตดีแล้วก็ข้าวดีอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไผมั่นเด้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไผมั่นสิเฮ็ดตามก็บ่ได้ว่าสิบ่เฮ็ดตามก็บ่เป็นหยังแต่ขอบุญขอบคุณที่เบิ่งจนจบ